และช่วงนี้ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมในรายการ Give Me Five ครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงพิเศษครับเราจะมาพูดคุยกับนาวาอากาศโทนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ครับช่วงนี้คุณหมอตั้มจะมาตอบคำถามให้กับเราครับคุณหมอครับกลับมาในช่วงนี้ครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ถามคุณหมอมานะครับว่าวันนี้เนี่ยคำถามแรกเริ่มเลยนะครับเวลาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายกับเพื่อนที่ออกกำลังกายพร้อมๆกันแล้วก็เวลาหยุดพักจะเจ็บหน้าอกแล้วก็เจ็บแขนแล้วก็มีการเวียนศีรษะไม่ทราบว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีการดูแลยังไงครับ การที่เราเนี่ยเหนื่อยง่ายกว่าเพื่อนๆครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยทั้งจากโรคหัวใจที่เรามีอยู่นิดหน่อยก็ได้เช่นลิ้นหัวใจรั่วนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับจากเลือดจางก็ได้จากความดันโลหิตต่ำไปก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจนะฮะต้องไปตรวจสิ่งเหล่านี้เยอะเลยจะต้องมีการเจาะเลือดเช็คดูว่าเลือดจางไหมวัดความดันสูงไปไหมต่ำไปไหมแล้วก็ดูหัวใจเอ็กซเรย์ดูอย่างนี้นะครับครับส่วนอาการเจ็บของหัวใจเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นการเจ็บหัวใจจริงๆเนี่ยจะเจ็บแน่นตื้นแล้วไปแขนแล้วเหงื่อแตกที่เราเรียกว่าแองไจน่าจะเป็นการเจ็บที่มักจะรุนแรงครับคนส่วนมากมักจะเจ็บรุนแรงมากยกเว้น คนที่เป็นเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรๆก็จะชาไปหมดนะฮะเบาหวานจะเป็นโรคที่เหน็บชาไม่ค่อยรู้สึกทั้งตัวได้อยู่แล้วดังนั้นการที่เป็นโรคหัวใจบางคนก็ไม่มีอาการซ่อนเร้นยังไงก็ตามถ้ามีการเจ็บท้องอกเนี่ยเราตรวจตัวเองได้ง่ายๆถ้าเกิดเรากดแล้วเจ็บก็จะไม่ใช่หัวใจถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเจ็บก็จะไม่ใช่หัวใจเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อซี่โครงอาจจะเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับหัวใจกดไม่เจ็บขยับแขนก็ไม่เจ็บเพราะมันอยู่ลึกครับเวลาจะเจ็บมันเจ็บเองคุณหมอครับอย่างคุณหมอบอกว่าอย่างเคสของน้องคนนี้เนี่ยนะครับคุณหมอบอกให้ไปตรวจตรวจครับคราวนี้บางคนเนี่ยยังไม่เคยตรวจถามว่าเวลาตรวจใช้เวลานานไหมครับไม่นานครับการตรวจโรคหัวใจที่ดีๆเนี่ยควรจะต้องไปตรวจที่เขาทำคลื่นหัวใจได้ครับเอ็กซเรย์ได้ครับสถานที่อย่างนั้นนะฮะไม่นานแต่ว่าพูดอย่างนี้ว่าไม่นานก็ไม่ได้ขึ้นกับว่าโรงพยาบาลคนแน่นคนเยอะขึ้นหมายแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับแต่หมายถึงว่าวิธีการตรวจใช้เวลาคือหัวใจใช้เวลาตรวจประมาณ5นาทีเอ็กซเรย์ใช้เวลาหายใจเข้ากั้นใจนิ่งเสร็จแล้วครับอ๋อแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ครับแล้วเราก็ฟังหัวใจคุณหมอก็ฟังแป๊บเดียวเองนาทีเดียวเองครับครับครับนั่นก็เป็นวิธีการตรวจนะคุณผู้ชมครับไม่นานด้วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่ครับอีกคำถามนึงครับคุณหมอครับคำถามจากทางบ้านเขาบอกว่ามีอาการมือและเท้าเหงื่อออกง่ายแม้จะอยู่ในที่ที่อากาศเย็นนะครับหรือนั่งทำงานในห้องแอร์เนี่ยก็มือก็เหงื่อออกง่ายเหมือนกันไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรและเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมครับเหงื่อออกง่ายตามมือตามเท้านี่นะครับโรคที่มักจะเป็นเนี่ยที่นึกได้ก็จะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษครับโรคไทรอยด์เป็นพิษจะเป็นโรคที่มีไฟอยู่ในตัวเยอะครับเผาผลาญเยอะครับเขาก็จะเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนขี้ยั่วหงุดหงิดเป็นคนขยันแอคทีฟพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วเหมือนเราสองคนอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมีไฟเยอะไทรอยด์เป็นพิษจะเหงื่อออกง่ายๆอันที่สองคือเครียดเป็นคนที่ตกใจเครียดได้ง่ายนิดนึงก็จะเหงื่อแตกหน่อยนึงก็จะเหงื่อแตกก็มักจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวหรือวัยรุ่นทีเดียวนะฮะอย่างนี้ก็มักจะต้องแก้ที่สาเหตุไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยกินยาก็หายบางคนผ่าตัดก็หายแล้วก็บางคนไปกืนน้ำแร่ไอโอดีนกัมมันตภาพรังสีทำลายไทรอยด์ก็หายส่วนเครียดเนี่ยนะฮะส่วนเครียดต้องฝึกสติฝึกเอาอดทนเอาฝึกบ่อยๆก็จะหายเครียดฝึกยากไหมคุณหมอไม่ยากเครียดก็มีว่าหลักการง่ายๆก็คือว่าเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเรากลัวหรือเราไม่มั่นใจเราจึงเครียดถ้าทำบ่อยๆก็หายเครียดไปเองเหมือนกับเราขับรถยนต์วันแรกสอบใบขับขี่ก็จะเครียดแต่งงานวันแรกก็เครียดเครียดไหมฮะเครียดเป็นคนเครียดบ่อยๆเข้าเบื่อเองไม่เครียดแล้วพอผ่านไปนานๆก็ไม่เครียดหรือบางคนเป็นนักพูดเนี่ยพูดหน้าห้องก็เครียดลองพูดสักพันครั้งก็หายเครียดเองถูกไหมฮะกลายเป็นหน้าด้านไปเลยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยของที่เราเครียดเนี่ยถ้าเราทำฝึกบ่อยๆจนเรามั่นใจจะหายเครียดไปเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้เนี่ยมีการผ่าตัดแก้นะเขามีการผ่าตัดทำลายเซลล์ประสาทซิมพาเธติกแถวรักแร้เนี่ยผ่าตัดแก้ความเครียดผ่าตัดแก้เรื่องเหงื่อออกที่มือนึกว่าผ่าตัดแก้ความเครียดผ่าตัดสมองทิ้งแล้วนึกว่ามีผ่าตัดแก้ความเครียดใช่ฮะอย่างเช่นว่าเหงื่อออกที่มือเนี่ยก็มีการผ่าตัดจี้ทำลายเซลล์ประสาทแถวรักแร้เนี่ยฮะแล้วมือก็จะแห้งไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยครับทำลายเซลล์ประสาทซิมพาเธติกที่มือเพราะฉะนั้นเนี่ยมือก็จะแห้ง
ต่อไปนี้ก็จะมือแห้งเลยไม่มีเรื่องเหงื่อออกอีกแล้วคุณหมอครับแล้วปกติมือคนเราเนี่ยมันมีเหงื่อไหมฮะมีสิฮะต้องฝ่ามือมันมีรูขุมขนไหมฮะมีฮะมีรูขุมขนมีรูขุมขนใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะว่าปกติเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าตรงไหนมีขนตรงนั้นเป็นรูขุมขนแต่มือเนี่ยมันไม่มีขนมีฮะมือเนี่ยมีรูเหงื่อออกได้ครับแต่มันไม่มีขนใช่ไหมฮะฮะเออใช่มันไม่มีขนมันไม่มีขนนะผมก็เลยรู้สึกเอ๊ะพอมันไม่มีขนเลยรู้สึกว่ามันไม่มีรูขุมขนถ้ามีขนเป็นมือลิงใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะเหงื่อออกได้ฮะเหงื่อออกได้ใช่ไหมครับก็เราก็เห็นอยู่ว่ามันมีเหงื่อออกใช่ไหมใช่มันมีเหงื่อออกครับครับคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับคุณหมอครับชักจะไร้สาระไปใช่ไหมเริ่มนอกประเด็นนิดนึงอ่ะคุณหมอครับคำถามจากคนทางบ้านครับเวลานอนพักมักจะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกนะครับเวลานอนพักผ่อนนะครับมีแต่เขาไม่ได้บอกว่าอ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเวลานอนพักผ่อนครับจะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกทำให้ตัวเองนอนราบไม่ได้เลยเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับปกติแล้วถ้าเรานอนราบไม่ได้เลยเนี่ยเป็นโรคนะครับมักจะเป็นโรคเช่นว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจวายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะดังนั้นคนที่นอนราบไม่ได้เนี่ยจะต้องไปตรวจครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวฮะตรวจให้รู้ก่อนว่าใช่หรือไม่ก็คือต้องไปตรวจก่อนนะครับใช่ฮะน้ำท่วมปอดกับหัวใจวายนี่แหละจะนอนราบไม่ได้ครับก็จะมี2โรคนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลับไปแล้วเนี่ยนอนราบไม่ได้นอนหงายไม่ได้เนี่ยนอนกลนอีกเรื่องนึงเรื่องนอนกลนคนนอนกลนจะนอนหงายไม่ได้เลยนะฮะครับมันจะต้องนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาครับคุณหมอครับหัวใจวายมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับหัวใจวายมีสาเหตุจากว่ามันทำงานไม่ไหวมันหมดแรงที่มันทำงานไม่ไหวเพราะว่าตัวมันเองอ่อนแอเช่นขาดเลือดครับบีบไม่ไหวครับไม่มีแรงหรือว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วมานานครับลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยปกติหัวใจบีบปั๊บครับจะต้องส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายครับมันจะมีลิ้นเปิดปิดอยู่แต่ถ้ารั่วเนี่ยพอบีบปั๊บส่งไปเลือดบางส่วนย้อนกลับมาครับเขาจะโอเวอร์โหลดครับทำให้เขาเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นครับเพื่อจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ครับพอรั่วมากขึ้นมากขึ้นหัวใจก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอเวอร์โหลดมากขึ้นจนวันนึงเขาอ่อนแรงเขาก็วายครับยังมีที่วายอีกก็คือว่าเต้นผิดจังหวะครับหัวใจเป็นของพิเศษมีไฟฟ้าเกิดขึ้นในตัวเองมันสร้างไฟฟ้าได้ครับแล้วก็เต้นมันจะปล่อยมาประมาณ 60-80 ครับปล่อยก่อนแล้วกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบีบตามทีละห้องอย่างรวดเร็วเลยนะฮะครับปล่อยมา60ครั้งต่อนาทีครับหัวใจก็จะเต้นตาม60ครั้งต่อนาทีครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยดันเต้นผิดจังหวะครับเช่นเป็นโรคที่หัวใจเต้นผิดจังหวะไฟฟ้าแปรปรวนครับเขาก็จะเต้นมั่วก็จะหัวใจวายเลยครับคุณหมอครับอย่างร่างกายอย่างเงี้ยเราออกกำลังกายได้หัวใจเราออกกำลังกายได้ไหมครับออกได้ด้วยแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์การออกกำลังกายเนี่ยจะเห็นว่าใจต้องเต้นแรงครับเมื่อไหร่ใจเต้นแรงเมื่อนั้นอ่ะหัวใจกำลังออกกำลังกายอ๋อโดนผีหลอกก็ออกกำลังกายพอโดนผีหลอกปั๊บใจเต้นแรงเนี่ยหัวใจก็ออกกำลังกายถูกต้องงั้นโดนหลอกบ่อยๆก็ได้ครับไปดูคำถามต่อไปครับคุณหมอครับเขาบอกว่ามีอาการคล้ายหัวใจเต้นสะดุดกระตุกวูบๆแล้วก็ไอออกมาทุกครั้งนะครับเมื่อเวลามีอะไรมากระแทกให้ต้องไอถ้าไม่ไอจะมีอาการแน่นหน้าอกและทำอะไรแรงๆหรือโกรธก็จะมีอาการแบบนี้ทุกครั้งถือเป็นโรคหัวใจไหมครับการที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าหัวใจสะดุดเต้นหยุดกระตุกเนี่ยเป็นโรคหัวใจครับครับเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ บางคนจะรู้สึกเช่นนี้ครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เจอบ่อยครับชื่อว่า PVCครับจำง่ายๆชื่อเหมือนแป๊บน้ำท่อน้ำ PVC ครับเขาจะรู้สึกได้เลยว่าหัวใจหยุดครับถ้าเราจับหัวใจเนี่ยที่ประจรเนี่ยก็คือเต้นตึก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 เงียบครับแล้วก็ตึกตึกแล้วก็ไปต่อครับเป็นโรคหัวใจนะฮะส่วนเมื่อกี้บอกว่าไอเมื่อโดนกระแทกอะไรใช่ไหมฮะอันนี้เป็นได้ทั้งโรคปอดและโรคหัวใจต้องไปตรวจเหมือนกันฮะครับต้องเอ็กซเรย์ต้องฟังปอดต้องดูว่ามีอะไรไปอุดกั้นไหมมีอะไรหลุดไปในหลอดลมไหมอย่างเงี้ยฮะวิธีการเช็คเบื้องต้นคุณหมอผมเห็นเวลาไปหาคุณหมอเขาจับแถวๆนี้ครับเขาจับกันยังไงให้คุณหมอแล้วเขาจับแล้วก็จับเพื่ออะไรครับจับดูว่าท้องไหมอย่างนี้ใช่ไหม จับว่าท้องไหมเขาจะจับเป็นตรงนี้เป็นจุดชีพจรใช่ไหมครับใช่ครับชีพจรเนี่ยก็คือการเต้นหัวใจหัวใจเนี่ยเต้นปั๊บแล้วก็ปล่อยปั๊บแล้วก็ปล่อยครับถ้าเรามันจะออกมาเหมือนกับว่าเหมือนโดนปั๊มน้ำเป็นระยะถ้าเป็นสายยางเส้นเลือดก็จะมีโป่งแล้วก็ไล่มาโป่งไล่มาเป็นลูกไล่มาเป็นลูกถ้าเราดูทอมแอนเจอรี่จะเห็นว่าเวลาเขาปล่อยน้ำสายยางเป็นลูกมาเป็นลูกเส้นเลือดเป็นอย่างเราก็จะรู้สึกได้ครับเส้นเลือดที่จับได้มีหลายแห่งนะครับอย่างเช่นที่ประจรข้อมือครับข้อมือที่ประจรคอนี่ก็จับได้ง่ายง่ายมากลองจับดูไหมครับครับวิธีการคือจับลูกกระเดือกครับเจอไหมฮะลูกกระเดือกเจอฮะที่ไปข้างข้างที่ไปข้างข้างนิ่งนิ่งเอามันเต้นฮะ
นั่นแหละคือชีพจรอ๋อมันงั้นเวลาจะดูว่าเขาตายหรือยังเนี่ยเขาก็จะจับตรงนี้ฮะครับในหนังใช่ไหมไม่ใช่ไปจับตรงนี้นะฮะใช่ผมเห็นในหนังจับนี้จับผิดต้องจับชิดลูกกระเดือกลองทำทางบ้านลองทำดูก็ได้ฮะชิดลูกกระเดือกปั๊บที่มันนิ่งๆที่มันทำไปข้างๆชิดกระเดือกนิ่งๆอ้าวมันเต้นฮะนั่นคือชีพจรคอฮะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจับชีพจรถ้ามันหยุดแล้วก็จะต้องปั๊มหัวใจครับที่เขาเห็นกันเวลาคนโดนไฟดูดคนโดนไฟดูดนี่นะฮะไฟวิ่งพรับผ่านหัวใจไฟฟ้าของหัวใจจะแปรปรวนหยุดไปเลยบางทีหยุดไปเลยหัวใจเลยหยุดเต้นดังนั้นเวลาเจอคนโดนไฟดูดแล้วนอนนิ่งเนี่ยที่เราต้องทำคืออะไรปั๊มหัวใจเปล่าดูก่อนว่ามันยังโดนดูดอยู่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทะลีทะลาไปปั๊มแล้วก็ตายไปอีกคนนึงดังนั้นเราต้องดูว่าเขาโดนไฟดูดหรือเปล่าถ้าเขาโดนต้องหาผ้ามาพันดึงเขาออกมาในที่ปลอดภัยหรือถ้าเกิดเขาแช่น้ำอยู่เช่นน้ำท่วมที่โดนไฟดูดเยอะนะฮะไปที่ชอบกันมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจถ้าปั๊มไม่เป็นทุบหัวใจก่อนถ้าโชคดีทุบหัวใจตึงเดียวกลับมาเต้นได้นะฮะทุบไปก่อนถ้าทุบแล้วร้องโอ๊ยแสดงว่ายังไม่ตายกลับมาเต้นได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ต้องมีการปั๊มหัวใจครับครับครับอีกคำถามนึงครับคุณหมอครับน้องจากทางบ้านถามว่าคุณพ่อดิฉันอายุ65ปีเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากแค่ไหนคะและมีวิธีการตรวจหาก่อนเป็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูท่านแข็งแรงดีแต่กลัวจะเป็นโรคหัวใจแบบเงียบถือว่าเสี่ยงอยู่แล้วฮะเพราะว่าเขาอายุมากเป็นคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่จริงไหมดังนั้นเขาเป็นผู้ชาย คุณพ่อต้องเสี่ยงกว่าตอนอายุ20แน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพาคุณพ่อไปตรวจอย่างที่บอกไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโรคตับโรคไต คุณพ่อควรจะได้เอ็กซเรย์ปอดและควรจะได้ตรวจคลื่นหัวใจแต่คลื่นหัวใจก็ไม่แพงนะฮะ100-200 บาทเองอะประมาณนี้แล้วก็เอ็กซเรย์ปอดก็ไม่แพงก็ประมาณสัก100-200-300เนี่ยนะฮะประมาณนี้เองแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับครับช่วงท้ายครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอฝากกับทางคุณผู้ชมทางบ้านว่าวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับฝากประจำหรือว่าฝากเอาซับเป็นฝากประจำดีกว่าครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆวิธีการดูแลก็คือว่าคุมอาหารการกินแล้วก็หมั่นออกกำลังกายครับแล้วก็หมั่นไปตรวจร่างกายประจำปีครับนั่นแหละดีที่สุดครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเราก็ได้รับทราบข้อมูลดีๆครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทั้งร่างกายทั้งหัวใจของตัวเองครับจากนาวาอากาศโทนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์หรือคุณหมอตั้มครับต้องขอบพระคุณคุณหมอตั้มด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนทริปเปิลเอ็กโกครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ